ก่อนจะเข้าเนื้อหารายการนะครับอยากจะชวนให้คุณผู้ชมนะครับมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับพวกเรา Spoke Dark ครับทาง YouTube Membership ง่ายมากเลยนะครับแค่กดที่ปุ่มจอยหรือสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้ข้างปุ่ม Subscribe นะครับแล้วก็เลือกแพ็คเกจสำหรับการสนับสนุนรายเดือนได้เลยนะครับและคุณยังสามารถร่วมสนับสนุนเราได้ผ่านทางบัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นในปีค.ศ.1914และจบลงในปีค.ศ.1918เป็นสงครามที่สร้างความเสียหายผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากมากจริงๆเลยนะครับนั่นก็คือมีคนเสียชีวิตเพราะว่าสงครามครั้งนี้ถึง16ล้านคนเลยนะครับแล้วก็บาดเจ็บจากสงครามอีกกว่า21ล้านคนครับเป็นสงครามที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายเข็ดสุดๆและพยายามอย่างมากเลยนะครับที่จะไม่ให้เกิดสงครามแบบนี้เกิดขึ้นอีกครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าความพยายามนั้นเนี่ยพินาศไม่เป็นท่าครับเพราะว่าหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่1จบเพียงแค่20ปีต่อมาเท่านั้นเองนะครับก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ครับซึ่งอยากจะบอกว่าหายนะกว่าเดิมอีกครับในตำราเรียนต่างๆนะครับก็มักจะเริ่มอธิบายการเกิดของสงครามโลกครั้งที่1จากเหตุการณ์สังหารอาร์ชดิวค์ฟรานซ์เฟอร์ดินานด์มกุฎราชกุมารแห่งจักรวรรดิออสเตรียฮังการีและพระชายาเจ้าหญิงโซฟีที่กรุงซาราเจโวเมืองหลวงของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาจักรวรรดิออสเตรียฮังการีนะครับก็เรียกว่าเป็นมหาอำนาจหนึ่งของยุโรปเลยนะครับดังนั้นการที่ทั้งมกุฎราชกุมารและมกุฎราชกุมารีจะถูกสังหารอย่างอุกอาจในตอนกลางวันแสกๆขนาดนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเล็กแน่นอนครับแต่ว่าถ้าเรานะครับจะพูดว่านี่คือสาเหตุหนึ่งเดียวของการเกิดสงครามโลกที่ทำเอาคนตายไปถึง16ล้านคนเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าการสังหารมกุฎราชกุมารฟรานซ์เฟอร์ดินานด์เป็นฟางเส้นสุดท้ายพอดีเลยดีกว่าที่จุดระเบิดสงครามโลกครั้งที่1ขึ้นครับสาเหตุหลักๆนะครับที่นำพามหาอำนาจยุโรปเข้าสู่สงครามนั้นอาจจะสรุปได้เป็นข้อได้ดังต่อไปนี้ครับ 1. การล่าอาณานิคมครับการล่าอาณานิคมนั้นนะครับประเทศเจ้าอาณานิคมต้องมีกองทัพขนาดใหญ่เพื่อที่จะเอาไว้ไปเฝ้าไปควบคุมอาณานิคมครับอาณานิคมที่พูดถึงนี้นะครับส่วนมากอยู่ในทวีปแอฟริกาทั้งฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษเนี่ยต่างก็เข้าไปแย่งพื้นที่ในแอฟริกากันแบบหน้าด้านๆเลยนะครับแล้วก็เหยียบเท้ากันไปเหยียบเท้ากันมาอันนี้ของฉันไม่ใช่อันนี้ของเธออะไรต่างๆโอ้ยตีกันไปตีกันมาครับทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ของใครเลยครับไม่ใช่ของตัวเองเลยเป็นประเทศของเขา 2. การแข่งขันสะสมอาวุธและขยายขนาดกองทัพครับก็นั่นแหละครับการล่าอาณานิคมนะครับก็จำเป็นจะต้องมีกองทัพขนาดใหญ่ถูกไหมครับนอกจากจะมีคนเยอะแล้วนะครับก็ยังต้องมีแสนยานุภาพทางอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาด้วยครับใครมีอะไรตัวเองก็ต้องมีมากกว่าก็ทับถมกันไปกันมาเรื่อยๆครับจนสร้างความรู้สึกไม่มั่นคงให้ฝ่ายตรงข้ามกันไปอย่างไม่จบไม่สิ้นนะครับ 3. ครับการจับมือเป็นพันธมิตรกันครับด้วยกฎเกณฑ์ที่รัดรึงอึดอัดหนักมากนะครับคือประเทศต่างๆเมื่อรู้สึกไม่มั่นคงจากการแข่งขันการสะสมอาวุธและกองทัพนะครับก็จะพยายามหาพันธมิตรโดยการทำสนธิสัญญาครับก็คือเป็นสนธิสัญญาประเภทว่าจะไม่รุกรานกันนะฮะแต่ก็ยังมีเพิ่มมานะครับก็คือว่าต่างฝ่ายก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือกันเมื่ออีกฝ่ายถูกรุกรานครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าเผื่อว่าเป็นสนธิสัญญาระหว่าง2ประเทศมันก็ยังพอไหวใช่ไหมครับแต่ว่ามักจะไม่ใช่แบบนั้นครับมักจะไม่ใช่สนธิสัญญาแบบ2ฝ่ายคือเขาเนี่ยจะเซ็นกันเป็นแบบใยแมงมุมเลยครับในกลุ่มนี้เนี่ยใครโดนรุกรานทุกคนในกลุ่มเนี่ยจะต้องส่งทหารไปช่วยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเผื่อคนนี้โดนรุกรานอีก5คนต้องเข้าไปช่วยครับหรือว่าคนนี้เนี่ยมีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยกับอีกฝ่ายหนึ่งมันก็จะสามารถลุกลามกลายเป็นสงครามใหญ่ได้อย่างง่ายดายเลยครับแล้วเขาเนี่ยไม่ได้เซ็นสัญญากันเฉพาะในภาคพื้นยุโรปนะครับคือสัญญาพวกนี้นะครับเขาหมายรวมถึงเหล่าอาณานิคมด้วยครับคือถ้าสมมุติว่ามีการตีกันเกิดขึ้นที่แอฟริกาประเทศเจ้าอาณานิคมก็ต้องมีการรบกันตามที่ตกลงไว้ด้วยครับ4. ครับการปั่นกระแสชาตินิยมของรัฐบาลต่างๆครับใช่ครับคุณได้ยินไม่ผิดหรอกครับกระแสชาตินิยมเนี่ยแหละครับการปลุกกระแสชาตินิยมนะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำหากว่าจะเตรียมประเทศให้เข้าสู่สงครามนอกจากนี้นะครับการที่จะเอาเงินภาษีไปลงกับอาวุธเยอะๆแล้วก็เกณฑ์ลูกหลานเข้าไปเป็นทหารเนี่ยก็จำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจจากประชาชนด้วยครับไม่อย่างนั้นนะครับรัฐบาลก็คงโดนต่อต้านและโค่นล้มกันได้ง่ายๆเลยนะครับ
ทีนี้นะครับพอประชาชนในประเทศต่างๆพากันฮึกเหิมรักชาติหรืออาจจะเข้าขั้นคลั่งชาติหนักๆเนี่ยนะครับก็จะประเมินตัวเองว่าเก่งหรือว่าเก๋ามากเกินความเป็นจริงนะครับโดนใครหลู่เกียรติหรือว่าหยามนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการอลวาดเล่นใหญ่สนับสนุนให้เอาทหารเนี่ยมายกพวกตีกันเลยทันทีเลยนะครับปั่นกันง่ายชักจูงกันง่ายมากๆเลยนะครับความจริงข้อนี้เนี่ยนะครับก็มีให้เห็นอยู่ทั่วๆไปครับไม่ต้องมองไกลไปถึงยุโรปก็ได้นะครับนักวิชาการทางรัฐศาสตร์นะครับก็ยังคงเถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าสงครามโลกครั้งที่1นั้นเนี่ยเป็นสงครามที่เกิดจากความบังเอิญแบบตกกระไดพลอยโจรหรือว่าเกิดจากความตั้งใจของบางประเทศที่จะทำให้เกิดสงครามครับบางทฤษฎีนะครับบอกว่า1 2 3 4ข้อที่กล่าวมาเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้เกิดสงครามแม้จะไม่มีใครอยากให้เกิดแต่นักวิชาการบางสายเนี่ยก็จะปฏิเสธความคิดนั้นโดยสิ้นเชิงนะครับกล่าวคือความบังเอิญเนี่ยไม่มีจริงในการทำสงครามนักวิชาการสายนี้จะบอกว่าเยอรมันซึ่งเป็นมหาอำนาจทางทหารอยู่แล้วต้องการจะทำสงครามกับรัสเซียในปี1914เพราะเป็นเวลาที่แสนยานุภาพของเยอรมันกำลังพีคสุดเลยครับแล้วก็เมื่อพีคเนี่ยเราก็ยังไงล่ะครับก็มีแต่จะลดลงใช่ไหมครับผิดกับรัสเซียครับซึ่งกำลังปฏิรูปกองทัพอยู่แล้วก็มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อรัสเซียเนี่ยทำได้สำเร็จเนี่ยนะครับรัสเซียจะกลายเป็นมหาอำนาจใหม่ของยุโรปแล้วก็เขี่ยเยอรมันเนี่ยตกกระป๋องไปเลยครับคู่กรณีในสงครามโลกครั้งที่1นะครับก็แบ่งเป็น2ฝ่ายได้แก่ฝ่ายไตรภาคีครับที่นำโดยอังกฤษฝรั่งเศสและรัสเซียครับและฝ่ายมหาอำนาจกลางที่นำโดยเยอรมนีออสเตรียฮังการีและจักรวรรดิออตโตมันครับเอาละครับทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับเราเล่าปูพื้นให้คุณผู้ชมแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็สามารถกลับมาที่อาร์ชดุคฟรานซ์เฟอร์ดินานด์ได้แล้วนะครับฟังเนื้อหากันมาสักพักแล้วนะครับถ้าชอบเรื่องราวที่เรานำมาเสนอเนี่ยก็อยากจะชวนให้คุณผู้ชมมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับพวกเรา SpokeDark ครับทาง YouTube Membership ง่ายมากเลยนะครับแค่กดที่ปุ่มจอยหรือสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้ข้างปุ่ม Subscribe นะครับแล้วก็เลือกแพ็คเกจสำหรับการสนับสนุนรายเดือนได้เลยนะครับและคุณยังสามารถร่วมสนับสนุนเราได้ผ่านทางบัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับจักรวรรดิออสเตรียฮังการีเนี่ยนะครับเป็นจักรวรรดิที่เกิดขึ้นจากการจับมือรวมอำนาจของ2ราชวงศ์ครับนั่นก็คือราชวงศ์ออสเตรียและราชวงศ์ฮังการีครับมีเนื้อที่ของจักรวรรดิใหญ่เป็นอันดับ2รองจากจักรวรรดิรัสเซียนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับแสนยานุภาพทางการทหารนะครับก็ยังด้อยกว่าจักรวรรดิเยอรมันอยู่บ้างครับแต่ทั้ง2จักรวรรดิเนี่ยเป็นพันธมิตรที่แน่นเหนียวต่อกันอันนี้เนี่ยหมายถึงเยอรมันกับออสเตรียฮังการีนะครับจักรวรรดิออสเตรียฮังการีนะครับได้ผนวกดินแดนที่เรียกว่าบอสเนียเอาไว้ภายใต้จักรวรรดิด้วยนะครับบอสเนียเนี่ยต้องการเอกราชจึงมีการขัดแย้งปะทุขึ้นอยู่เรื่อยๆครับเซอร์เบียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านแอบสนับสนุนบอสเนียอยู่ครับและเซอร์เบียเนี่ยก็เป็นพันธมิตรกับรัสเซียครับและรัสเซียก็เป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสและอังกฤษถ้ารบกับเซอร์เบียก็แปลว่าต้องรบกับอังกฤษฝรั่งเศสและที่น่ากลัวที่สุดก็คือต้องรบกับรัสเซียด้วยครับดังนั้นรัฐบาลออสเตรียฮังการีนะครับจึงรอสัญญาณการสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมันก่อนที่จะทำอะไรลงไปครับเมื่อไคเซอร์วิลเฮมที่2กษัตริย์เยอรมันได้ส่งสัญญาณลับมาว่าถ้าจะเกิดมีสงครามขึ้นมาจริงๆเนี่ยเยอรมันพร้อมร่วมรบกับออสเตรียฮังการีแน่นอนครับเมื่อได้รับสัญญาณดังกล่าวนะครับออสเตรียฮังการีก็เลยเดินหน้าเต็มสตรีมเลยครับคำว่าเดินหน้าเต็มสตรีมเนี่ยนะครับหมายความว่าหาเรื่องจะรบนั่นแหละครับโดยการยื่นคำขาด10ข้อให้กับรัฐบาลเซอร์เบียให้ปฏิบัติตามครับซึ่ง10ข้อนั้นนะครับจะมีรายละเอียดยังไงก็ช่างเถอะนะครับเพราะว่ามันเยอะแล้วก็มันยาวมากเลยนะครับแต่ว่าจะบอกว่าเป็นข้อเสนอที่ออกแบบมาเพื่อที่จะให้รับไม่ได้ครับทำตามไม่ได้ก็คือหมายความว่าไม่ว่าจะยังไงเนี่ยก็ต้องมีการรบกันอย่างแน่นอนครับเพียง1สัปดาห์หลังจากนั้นหลังการยื่นคำขาดบังคับกันเนี่ยนะครับอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียเบลเยียมเซอร์เบียก็คือพันธมิตรกลุ่มหนึ่งนะครับและออสเตรียฮังการีกับเยอรมันนะครับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับก็พร้อมจะรบกันเรียบร้อยเลยนะครับคือเท่าที่ดูๆเนี่ยนะครับเหมือนจะไม่มีใครอยากจะหลีกเลี่ยงสงครามกันเท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่ตลกที่สุดนะครับคืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมคือสนามรบแรกของสงครามโลกครั้งที่1คือการรบกันครั้งแรกไม่ใช่ระหว่างออสเตรียฮังการีกับเซอร์เบียที่เป็นคู่กรณีตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำไปนะครับสนามรบแรกของมหาสงครามครั้งนี้นะครับคือเยอรมันบุกเบลเยียมครับเพื่อที่จะผ่านเข้าไปหาฝรั่งเศสตกลงว่าใครทะเลาะกับใครกันแน่ครับเนี่ย
หลังจากที่รบกันไปได้สักระยะหนึ่งนะครับแล้วทั้งสองฝ่ายเริ่มจะทำอะไรกันต่อไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับก็คือบุกเข้าไปจนถึงจุดที่ไม่สามารถจะบุกกันต่อได้แล้วครับสงครามครั้งนี้นะครับก็กลายเป็นรูปแบบของสงครามสนามเพาะครับสนามเพาะเนี่ยนะครับก็คือการขุดหลุมเป็นแนวยาวหลายแนวสลับซับซ้อนกันแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็มีลวดหนามมาป้องกันด้านหน้าโดยแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับจะสร้างแนวสนามเพาะนะฮะที่ตรึงขนานกันกินระยะทางกว่า600กิโลเมตรเลยนะครับเขาก็ขุดหลุมแล้วก็อยู่ในหลุมนั้นกันนะครับและในสงครามครั้งนี้เองได้มีการนำเครื่องบินรถถังระบบทางรถไฟรวมถึงเรือดำน้ำเอามาใช้ในสงครามอย่างจริงจังด้วยนะครับสงครามโลกครั้งที่1 นะครับไม่ได้มีสนามรบจำกัดอยู่แต่เพียงในภาคพื้นยุโรปเท่านั้นนะครับเพราะว่าในแอฟริกาเหนือนะครับซึ่งเป็นดินแดนอาณานิคมก็มีการรบกันอย่างดุเดือดด้วยครับในทางทะเลนะครับมหาอำนาจกองทัพเรือเนี่ยก็คืออังกฤษและเยอรมันก็รบกันอย่างดุเดือดเช่นกันครับเมื่อสงครามยืดเยื้อประชาชนในแต่ละประเทศก็เริ่มเหนื่อยเริ่มไม่พอใจนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็ฝืดเคืองคนก็ตายเยอะการจบลงของสงครามเอาเข้าจริงๆนะครับไม่ได้มาจากสนามรบแต่ว่ามาจากภายในประเทศต่างๆเองมากกว่าครับเจ้าแรกที่ไปก่อนเลยนะครับก็คือรัสเซียครับเพราะว่าเกิดการปฏิวัติในรัสเซียขึ้นระบอบกษัตริย์ได้ล่มสลายไปพรรคบอลชีวิกนะครับนำโดยวลาดิเมียร์เลนินได้เข้ายึดอำนาจการปกครองของรัสเซียแล้วก็ถอนรัสเซียออกจากสงครามจักรวรรดิออตโตมันครับซึ่งเข้าร่วมสงครามในปลายปี1914นะครับคือเข้าร่วมกับฝ่ายของเยอรมันแม้ว่าชาวเติร์กนะครับจะเป็นนักรบที่น่าเกรงขามมากๆนะครับแต่ว่าการเป็นจักรวรรดิมันหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าจะต้องมีการรวมคนหลายๆเผ่าพันธุ์เข้ามาอยู่รวมกันแบบหลวมๆครับแล้วก็ทำให้มีจักรวรรดิคลุมอยู่ครับทำให้ความตึงเครียดเนี่ยคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาในจักรวรรดินะครับอันนี้คือธรรมชาติของจักรวรรดิเลยนะครับเมื่อสงครามโลกครั้งที่1ยืดเยื้อยาวนานครับก็เลยเกิดกบฏแล้วก็เกิดการเรียกร้องเอกราชกันภายในของกลุ่มพวกชาติพันธุ์ต่างๆในจักรวรรดิออตโตมันครับเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1 นะครับจักรวรรดิออตโตมันก็เลยล่มสลายเช่นเดียวกับออสเตรียฮังการีครับซึ่งก็สลายไปในรูปแบบคล้ายๆกันครับมีเพียงเยอรมันเท่านั้นครับที่ยังคงมีพื้นที่เท่าเดิมแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบกษัตริย์มาเป็นสาธารณรัฐไคเซอร์วิลแฮมที่2ได้ลี้ภัยออกไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์จนสิ้นพระชนม์ครับแล้วเยอรมันนะครับก็กลายเป็นสาธารณรัฐไม่มีกษัตริย์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครับหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าสหรัฐอเมริกามีส่วนอะไรบ้างครับตอนแรกเนี่ยสหรัฐอเมริกานะครับก็ไม่อยากเข้าร่วมสงครามเพราะว่าจะเข้าร่วมทำไมให้เสียหายก็อยากจะค้าขายอย่างเดียวครับซึ่งก็มีเหตุผลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำการค้ากับทั้งยุโรปเลยนะครับโดยเฉพาะอังกฤษแต่ว่าปัญหาก็คือพอสงครามเนี่ยยืดเยื้อไปเรื่อยๆเยอรมันซึ่งมีเรือดำน้ำก็ได้มีการทำการระเบิดโจมตีเรือสินค้าและก็เรือโดยสารที่มีชาวอเมริกันโดยสารอยู่หลายครั้งนะครับโจมตีล่มเรืออะไรกันไปนะครับหลายครั้งมากสุดท้ายประชาชนชาวอเมริกันก็เลยเปลี่ยนใจครับหันมาสนับสนุนการส่งทหารเข้าร่วมรบด้วยในที่สุดครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีทหารจากเครือจักรภพอีกจำนวนมากเลยนะครับที่เข้าร่วมรบในครั้งนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียและแคนาดาครับถ้าไปค้นคว้ากันต่อนะครับก็จะได้พบเรื่องการรบสงครามแนวรบอะไรต่างๆที่รบโดยทหารในเครือจักรภพอีกหลายเรื่องเลยนะครับซึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนะครับมีทหารเสียชีวิตราว9ล้านนายครับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามมากที่สุดก็คือเยอรมันและฝรั่งเศสซึ่งส่งประชากรชายของตัวเองในวัย 15-49 ปีเข้าสู่สมรภูมิรบถึง 80% เลยนะครับและสงครามโลกครั้งที่1ยังเป็นสงครามบนทวีปยุโรปครั้งใหญ่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามนโปเลียนเนื่องจากพลังการทำลายล้างของอาวุธยุคใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมนอกจากนี้นะครับสงครามครั้งนี้เนี่ยยังนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองอย่างรุนแรงด้วยนะครับได้แก่การล่มสลายของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ถึง4จักรวรรดิด้วยกันนะครับได้แก่เยอรมันออสเตรียฮังการีรัสเซียและจักรวรรดิออตโตมันครับผู้หญิงก็มีบทบาทนอกบ้านเพิ่มขึ้นมากนะครับเนื่องจากผู้ชายโดนส่งไปรบเกือบหมดและสุดท้ายก็ต้องทำงานแทนผู้ชายไปเลยด้วยนะครับเพราะว่าผู้ชายตายไปเยอะมากไม่กลับมาทำงานต่อนอกจากนั้นนะครับยังเกิดโรคระบาดที่ร้ายแรงมากในระดับโลกเลยนะครับฆ่าชีวิตคนไป 30-50 ล้านคนเลยนะครับในปี1918ซึ่งก็คือช่วงท้ายของสงคราม
โรคนั้นก็คือไข้หวัดสเปนครับหรือ Spanish Flu ซึ่งเรารู้จักกันในปัจจุบันนะครับว่าคือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์กลุ่มย่อยของไข้หวัด H1N1 นั่นเองครับสงครามโลกครั้งที่1 นะครับจบลงเมื่อเยอรมันยอมเซ็นสนธิสัญญาสงบศึกในวันที่11พฤศจิกายน1918ครับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับได้มีการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศเพื่อสันติภาพขึ้นมาครับโดยเป็นที่รู้จักกันในนามขององค์การสันนิบาตชาติเพื่อป้องกันความขัดแย้งและสงครามที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตคือเรียกว่าเข็ดกันมากครับโดยเน้นไปที่การเจรจาทางการทูตเป็นหลักและพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้นให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพ้นจากความยากจนมากขึ้นครับแต่ทว่านะครับองค์การสันนิบาตชาติก็เฟลล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการปฏิบัติงานจริงนะครับความล้มเหลวนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการบังคับให้เยอรมันยินยอมทำตามสนธิสัญญาแวร์ซายซึ่งโยนความผิดทั้งหมดของสงครามครั้งนี้เนี่ยคือความรับผิดชอบทั้งหมดให้กับเยอรมันนะครับในฐานะผู้ก่อสงครามแต่เพียงผู้เดียวครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะลำบากนะฮะอาจจะเป็นเพราะเยอรมันเนี่ยเหลืออยู่แค่ประเทศเดียวนะครับที่ไม่ได้ถูกล่มสลายตัดแบ่งแยกดินแดนนะครับยังคงเป็นประเทศที่เป็นกลุ่มก้อนเหมือนเดิมอยู่สุดท้ายก็ต้องรับผิดไปซะอย่างนั้นนะครับสนธิสัญญาแวร์ซายนะครับบังคับให้เยอรมันต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามถึง 30,000 กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเยอรมันครับต้องผ่อนจ่ายมาเรื่อยๆครับเข้าใจว่าเพิ่งจะหมดเพิ่งจ่ายครบไปเมื่อประมาณช่วงปลายปี1980นะครับเพราะว่าเป็นหนี้ที่หนักหนาสาหัสมากๆของเยอรมันนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเยอรมันก็ยังโดนจำกัดอาณาเขตและดินแดนมีการปลดอาวุธของกองทัพด้วยนะครับเรียกว่าคือทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ได้ผุดได้เกิดกันเลยครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็นำไปสู่ความอดอยากแร้นแค้นและก็ความรู้สึกสมเพชตัวเองของชาวเยอรมันครับเรียกว่าโดนกดดันจนกลายเป็นความเกลียดที่พร้อมจะระเบิดออกมาเมื่อถึงเวลาครับซึ่งเวลานั้นนะครับก็มาถึงในอีก20ปีต่อมาครับเมื่ออดอล์ฟฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจและจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นครับสร้างความพินาศวายป่วงต่อมนุษยชาติอย่างสาหัสกว่าสงครามโลกครั้งที่1อีกนะครับถ้าคุณชอบคลิปความรู้คลิปนี้อยากจะชวนให้คุณผู้ชมนะครับมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับพวกเรา Spoke Dark ครับทาง YouTube Membership ง่ายมากเลยนะครับแค่กดที่ปุ่มจอยหรือสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้ข้างปุ่ม Subscribe นะครับแล้วก็เลือกแพ็คเกจสำหรับการสนับสนุนรายเดือนได้เลยนะครับและคุณยังสามารถร่วมสนับสนุนเราได้ผ่านทางบัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับ